สวัสดีปีมังกรทองกับทุกคนเลยนะคะตอนนี้เดือนมกราคมผ่านไปแล้วเราเพิ่งจะตัดต่อวิดีโอเสร็จค่ะถึงจะค่อนข้างช้าไปหน่อยแต่ในวันนี้จะพาทุกคนมาวาดการ์ดสคสประจำปี2024กันหรือจะเปิดคลิปวิดีโอของเราไว้ดูเป็นเพื่อนแบบเพลินๆก็ได้นะในคลิปนี้จะมีการแนะนำอุปกรณ์และเทคนิคที่เราใช้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพลอยเองนะคะจากช่องเคนจิแอมมารูชาแนลค่ะก็สวัสดีปี2024ปีมังกรกับทุกคนด้วยนะในวันนี้พลอยก็จะมาทำคลิปอำลาปี2023นะคะโดยการเขียนสคสค่ะก็วันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่พลอยมาถ่ายคอนเทนต์ลง YouTube เนาะซึ่งเป็นคอนเทนต์สีหนาวก็โอเคค่ะอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะดูกันเพลินๆโดยงานของพลอยนะคะก็จะทำการรีดอภาพของปี2023นะคะซึ่งเป็นสคสประจำปีเถาะซึ่งเป็นปีกระต่ายและเราก็ทำไม่เสร็จนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะตามหาให้ดูนะคะใช่ค่ะอยู่ข้างๆภาพพลายมันนะคะจะเป็นภาพนี้เลยซึ่งตัวภาพนะคะอาจจะมองเห็นยากหน่อยนะเพราะตัวดินสอที่เราใช้เนี่ยเป็นดินสอสีฟ้านะคะก็จะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยจะมีความฮุกกระต่ายแล้วก็เป็นแบบภาพของตัวเราเองนะคะกำลังอุ้มน้องมุนมีที่แสนน่ารักของเรานะคะลูกชายเราเองก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเริ่มรีดอกันได้เลยนะจะว่าไปเนี่ยสมุดสเก็ตช์บุ๊กของเรานะคะเราทำเอาไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนตุลาปี2021นะคะปีนี้ก็ต้นปี2024แล้วเราก็ต้องวาดให้หมดเล่มสักหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะแบบเปิดภาพของสมุดสเก็ตช์บุ๊กเล่มนี้ให้ดูนะคะถ้าว่างๆตอนนี้ก็จะเปิดให้ดูแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำสเก็ตช์บุ๊กทัวร์ให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ทำสเก็ตช์บุ๊กทัวร์เนาะแล้วก็ปีก่อนหน้านั้นด้วยก็โอ้ยเสียใจนิดหน่อยนะคะก็ปีนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคนเพราะเนื่องจากปี2ปีมานี้นะคะพลอยก็ถ่ายคลิปลงช่องไม่ค่อยต่อเนื่องนะก็สร้างความอึดอัดใจให้เราพอสมควรเลยค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็โอเคปีใหม่เริ่มใหม่ค่ะอ๋อสำหรับสคสนี้นะคะเราก็วาดไว้ไม่ใช่เพื่อที่จะเนื่องในวันปีใหม่เท่านั้นแต่เป็นของขวัญให้กับทุกคนในช่องด้วยนะคะและเราต้องทำสคสแจกคนอื่นๆด้วยนั่นเองและใช่ค่ะทั้งหมดนี่คือสคสของเพื่อนๆนะคะซึ่งส่งมาตั้งแต่ปี2022ค่ะปีนี้ปี2024นะคะเป็นเวลาถึง2ปีซึ่งเราดองสคสของทุกคนไว้นะคะแล้วเราก็ไม่ได้ส่งกลับเลยแม้แต่ฉบับเดียวเพราะฉะนั้นปีนี้เราต้องส่งสคสกลับนะคะพร้อมกับของขวัญเฉพาะตัวทบต้นทบดอกวนกันไปค่ะและคอนเทนต์สคสเนี่ยเราว่าก็คงจะไม่จบภายในคลิปเดียวหรอกค่ะเพราะว่าเราต้องวาดต้องเรียกว่ายังไงล่ะทำของขวัญให้ทุกคนเรียงตามออเดอร์เลยนะคะและไหนจะสคสของปีนี้อีกซึ่งสคสนี้ก็มาจากช่องคุณเนยนะคะเป็นช่อง City Clockwise Set นั่นเองค่ะเป็นสคสของปีนี้ปีนี้เราแค่ลาปี2024ก็พอนะคะและเราค่อยตัดอย่างอื่นไปคลิปหน้าแทนและก่อนที่เราจะไปเริ่มอาร์ตเวิร์กกันวันนี้พลอยจะมาแนะนำลิปสติกและเครื่องสำอางที่พลอยใช้อยู่นะคะทำลายยังพอเหลือค่ะเลยมาแนะนำโดยอันดับแรกนะคะเราจะเริ่มจากการทาลิปทินต์ก่อนค่ะเพื่อความติดทนซึ่งเราใช้เป็นของ Catty Doll รุ่นโกสี Hot Brave นะคะเบอร์04จากนั้นจะทาด้วยลิปบาล์มทินต์ของ 4U2 เพื่อเติมความชุ่มชื้นและเติมร่องปากให้ดูอวบอิ่มโดยสีที่เราใช้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นสี03 Tomato นะคะหรือว่าน้องมะเขือเทศค่ะสีนี้แดงระเรื่อใกล้เคียงกับสีปากธรรมชาติเลยแต่เผลอทำน้องหักคาแทกคันเลยหมุนมาโชว์ได้ไม่สุดต่อไปนะคะจะเป็นเบอร์01สีคาราเมลค่ะเป็นเบอร์ที่คุณผู้ชายทาแล้วรอดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนผิวขาวหรือว่าผิว2สีนะคะโดยเบอร์01เนี่ยจะให้โทนแบบนูดน้ำตาลพอเอามาเทียบกับเบอร์03จะได้ตามนี้เลยและนี่นะคะจะเป็นสวอชของลิปทินที่เราใช้เมื่อช่วงต้นคลิปนะคะเราใช้ทาปากแล้วก็ทาแก้มโทนสีน่ารักมากๆเป็นสีแดงระเรื่อติ่งแดงติ่งส้มติ่งชมพูค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เราใช้ค่ะเป็นของ Intudy เบอร์06สี Ash Brown ค่ะเข้ากับสีผมของเรามากๆและสำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของพลอยเลยนะคะเอาล่ะได้เวลาเริ่มวาดกันแล้วนะแต่ระหว่างที่เรากำลังจะพาทุกคนไปวาดรูปนะคะเราก็จะเปิดให้ดูสักหน่อยว่าก่อนหน้านี้เราวาดอะไรลงไปบ้างซึ่งกระดาษที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษเกรดอาร์ติสนะคะเป็นคอตตอน 100% นะคะหรือว่าเป็นกระดาษฝ้ายนั่นเอง
ซึ่งเป็นกระดาษสำหรับงานสีน้ำโดยเฉพาะเลยค่ะแต่เราก็สามารถใช้กับสีไม้สีกวอชอะคริลิกแล้วก็อื่นๆได้ด้วยสำหรับงานวาดการ์ดสคสเนี่ยเราเลือกที่จะวาดอาร์ตเวิร์คของเราบนกระดาษผิวเรียบเนื่องจากสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีในขณะที่กระดาษหยาบเนี่ยจะเหมาะกับงานที่เน้นพื้นผิวแล้วก็เท็กซ์เจอร์ขรุขระเป็นหลักค่ะมีเสน่ห์คนละแบบค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับจริตของอาร์ติสต์คนนั้นๆด้วยเอาละค่ะก่อนจะเริ่มเนี่ยเราต้องมาแนะนำอุปกรณ์กันสักหน่อยนะคะและที่อยู่ในมือของเราณตอนนี้คือยางลบจากแบรนด์ Royal Talents ค่ะเป็นยางลบเนื้ออ่อนเนื้อสัมผัสคล้ายดินน้ำมันคุณภาพเกรดอาร์ติสต์เหมาะกับอาร์ติสต์สายดินสอส่วนตัวคิดว่าลบค่อนข้างสะอาดและไม่ทิ้งขี้ยางลบเอาไว้ด้วยซึ่งตัวพลอยเองเนี่ยรู้จักกับยางลบแบรนด์นี้มาได้ปีกว่าๆแล้วค่ะใช้แล้วก็ติดใจค่าตัวของน้องเขานะคะก็คือ1แบงค์แดงมีทอนค่ะเห็นก้อนแค่นี้แบ่งใช้ได้หลายครั้งมากๆเลยนะคะอย่างในการแบ่งก้อนยางลบเราสามารถดึงออกมาจากตัวยางลบก้อนใหญ่ได้เลยค่ะแต่ที่แนะนำมากไปกว่านั้นคือเราควรจะมีกล่องเก็บแยกโดยเฉพาะเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการเก็บรักษาเวลาที่ใช้งานนะคะเราก็จะนำน้องมาซับกับกระดาษแบบนี้เลยค่ะตึ๊บเรื่องของยางลบหมดไปทีนี้ก็จะมาในเรื่องของดินสอกดกันบ้างโดยดินสอที่เราใช้นะคะเป็นดินสอกดของยี่ห้อ Pentel นั่นเองสำหรับไส้ดินสอนะคะเราใช้เป็นไส้ดินสอสีจากแบรนด์ Unique โดยใส่สีตามตัวแท่งเลยค่ะเพราะว่าสะดวกในการแยกดีสำหรับตัวดินสอกดนะคะเราแนะนำว่าใช้ยี่ห้อใดก็ได้ค่ะขอให้เราจับถนัดมือก็เพียงพอแล้วนะคะหรือจะเป็นดินสอแบบแท่งเหลาก็ยังได้เลยถัดไปนะคะเป็นไส้ดินสอกดค่ะเราใช้ของยี่ห้อยูนิคขนาดไส้คือ 0.5 นะคะเป็นสีฟ้าและก็สีส้มค่ะใครอยากตามก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของพลอยได้เลยนะคะงั้นก่อนอื่นนะคะเราจะทำการสวอตสีให้ชมกันก่อนเลยนะอันที่จริงไส้ดินสอกดของยี่ห้อยูนิคเนี่ยเขามีหลายสีมากเลยนะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วพอจะใช้อยู่2สีค่ะคือสีส้มและสีฟ้าก็ตามที่เห็นเลยไส้ดินสอสีของยูนิเนี่ยเขาจะให้พิกเมนต์ที่เข้มตามแรงกดนะคะแต่ลบออกง่ายมากๆเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเลยนะว่าจะลบไม่ออกข้อดีของการใช้ไส้ดินสอกดแบบสีก็คือเวลาที่เรา drawing ผลงานแล้วต้องการนำไปลงสีต่อในส่วนนี้นะคะก็จะให้งานภาพที่มีความสวยงามและดูไม่รกนั่นเองปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้ไส้ดินสอสีดำในการ drawing และนำไปลงสีต่อนะคะโดยเฉพาะสีน้ำก็จะมีความแบบทิ้งคราบของดินสอเอาไว้ด้วยและสำหรับใครที่อยากเคลียร์เส้นก่อนลงงานจริงนะคะแนะนำว่าให้ใช้ยางลบซับคาร์บอนของแบรนด์ Royal Talents เลยค่ะสามารถจุ๊บสีออกได้แบบนี้เลยนะไม่ทำลายเนื้อกระดาษด้วยแต่สำหรับใครที่อยากจะลบเส้นร่างให้เกลี้ยงจริงๆเราแนะนำเป็นยางลบจากแบรนด์ Pentel รุ่น Lightยางลบ Pentel รุ่นไลท์นะคะเป็นอะไรที่เราแนะนำมากๆเลยเพราะว่าไม่ทำลายเนื้อกระดาษนะคะแล้วรุ่นนี้ก็ถูกออกแบบมาเอาไว้สำหรับใช้กับกระดาษบางๆนะคะอย่างเช่นกระดาษวาดภาพแล้วก็งานเขียนแบบลบเบาๆก็สะอาดแล้วไม่ทำลายเนื้อกระดาษด้วยและสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในคลิปนะคะพลอยก็ได้ทำการทิ้งพิกัดเอาไว้แล้วนะคะสามารถไปเลื่อนดูได้เลยอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะตรง descriptionเอาล่ะเราได้ทำการแก้ไขรูปภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากสวัสดีปีเถาะเป็นสวัสดีปีมังกรจะเห็นได้ว่าเราได้ทำการเพิ่มเอลิเมนต์และลูกเล่นต่างๆลงไปค่ะโดยเฉพาะฉากหลังนะก็จะประกอบไปด้วยท้องฟ้ายามราตรีแล้วก็ดอกซึบากิพร้อมกับเขาของมังกรจีนเอาล่ะได้เวลาของฮีโร่และที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นสีน้ำแฮนด์เมดจากร้านของพลอยเองค่ะต้องเรียกได้ว่าทำเองใช้เองพลอยเน้นผลิตเฉพาะสีที่เราใช้บ่อยๆกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีเซตสีไม่เยอะมากแต่เน้นใช้งานจริงเช่นเซตสีผิวเซตสีโกลเด้นเมทัลลิกและสีน้ำไดมอนด์โฮโลแกรมเอาล่ะวอเตอร์คัลเลอร์ทูเดย์วันนี้นะคะเราก็จะใช้สีน้ำจากแบรนด์พอลรูนเบนนะคะซึ่งเป็นสีน้ำแบรนด์จีนเวลาระบายก็จะให้ฟีลลิ่งแบบหมึกๆหน่อยนะทึบๆนิดนึงเซตนี้เขาให้มา12สีนะคะแต่ว่าสีช่องด้านล่างเนี่ยเราเจาะเพิ่มนะเอาปืนกาวมายิงค่ะจะได้มีหลายรูหน่อยโดยเราเพิ่มสีโทนฟ้าสีโทนแดงสดแล้วก็แดงส้มลงไปกับสีท้องฟ้าลงไปด้วยจัดอยู่ในฟ้าโทนเข้มค่ะเรียกว่าโคบอลต์บลูซึ่งก็จะใช้ควบคู่กับสีน้ำแฮนด์เมดจากร้านของพลอยเองนะและ
จะขาดไปไม่ได้เลยคือภูกันขนสัตว์จากร้านของเราอีกเช่นเคยนะคะปกติเวลาที่เราทำอาร์ตเวิร์กก็จะใช้ภูกันอยู่แค่2เบอร์เท่านั้นคือภูกันตัดเส้นเบอร์เล็กสุดกับภูกันหัวกลมอันใหญ่อันนี้ที่มีสีเขียวเหมือนกับหยกเนี่ยค่ะด้ามเนี้ยใช้ดีนะคะสามารถใช้ทั้งระบายสีได้นะแล้วก็ใช้ตัดเส้นได้ด้วยแต่ภูกันปลายยาวอันเล็กเนี่ยตัดเส้นคมสะใจค่ะเอาล่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มลงสีน้ำนะคะแนะนำว่าไม่ว่าคุณจะใช้สีน้ำเกรดอาร์ติสเกรดอะไรก็แล้วแต่นะคะสตูดิโอเกรดบิกินเนอร์ก็ควรจะหยอดน้ำก่อนที่เราจะเอาภูกันของเราไประเรงนะคะการทำแบบนี้จะทำให้ภูกันของเราเนี่ยมีอายุไขยืนยาวค่ะและทำให้เราสามารถระบายสีได้ง่ายขึ้นและมีอรรถรสด้วยนะพอช่วยให้ก้อนสีของเราละลายได้ง่ายขึ้นเนื้อสีชุ่มฉ่ำติดภูกันสำหรับไซลิงนะคะที่เราใช้หยอดสีเนี่ยใครไม่รู้ว่าซื้อที่ไหนเราแนะนำให้ไปซื้อที่ร้านขายยาค่ะมีขายทุกร้านแน่นอนไซที่เราใช้อยู่นะคะเป็นปริมาตร11 ml ค่ะสำหรับเราไซส์นี้ถือว่ากำลังดีไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไปสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์ต่างๆที่พลอยใช้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราได้ทำการทิ้งพิกัดเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอของเราแล้วนะคะสามารถเลื่อนไปดูได้เลยหรือจะทักมาถามในเพจก็ได้นะคะแม่ค้าไม่การ์ดสปอนเซอร์ก็แวะมาได้นะคะเพราะว่าเราก็รับงานเรื่อยๆค่ะเอาล่ะกลับมาโฟกัสที่งานของเราต่อดีกว่าโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการใช้เซตสีผิวนะคะมาระบายเป็นเบสพื้นฐานทั้งหมดเลยนะคะโดยก็จะเริ่มจากการระบายสีผิวก่อนนี่แหละค่ะโดยสีน้ำนะคะเราจะเริ่มจากการไล่สีจากในมานอกนะคะหรือว่าจะเพิ่มจากสีอ่อนมาสีเข้มก็ได้นะเพื่อไม่ให้ภาพของเรามันเละตุ่มเป๊ะนั่นเองค่ะพอเราได้สีผิวแล้วนะคะก็จะมาทำการระบายสีเจ้าน้องบุญมีของเรานะคะจากนั้นทำการเก็บเส้นขอบให้เรียบร้อยด้วยปลายผู้กันเก็บรายละเอียดส่วนดวงตาและตัดเส้นขอบผิวเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มระบายส่วนที่เหลือต่อเลยเราอยากจะเริ่มระบายอะไรแบบไหนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราด้วยอย่างภาพนี้เราก็จะมีการแทรกสีบรรยากาศลงไปนะคะเราอยากจะให้สีมันแบบว่ามีความแบบฟ้าๆละมุนหน่อยนะคะและเรายังเพิ่มประกายสีเงินและสีทองเพื่อให้เหมาะกับท้องฟ้ายามราตรีอนุมานได้ว่าเป็นประกายจากดวงดาวตรงบริเวณของท้องฟ้าแทนที่จะใช้สีดำเราใช้สีน้ำเงินสีม่วงและสีชมพูเพื่อให้บรรยากาศเนี่ยดูเหมือนกาแล็กซี่หรือว่าอวกาศพอนำชิ้นงานมาส่องกับแสงนะคะก็จะได้ความวิบวิบแบบนี้เลยใครที่สนใจเซตโกลเด้นเมทัลลิกนะคะก็สามารถไปตามๆได้เลยนะส่วนต่อไปที่เราจะระบายนะคะคือดอกซึบากิค่ะก็จะเห็นได้ว่าในภาพนี้เราใช้อะไรที่เป็นสีแดงค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นปีมังกรนะนะแล้วก็เป็นช่วงใกล้ตรุษจีนด้วยแล้วก็แบบว่าโอ๊ยมันช่างเหมาะสมเหมาะเจาะอะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่าอ่ะการ์ดสคสของเราเนี่ยก็ควรจะมีสีแดงเยอะๆหน่อยนี่ก็เป็นความคิดของเราแล้วก็เป็นนิดที่เราอยากจะวาดออกมาค่ะอย่างก้อนเมฆเนี่ยเราก็ใช้เป็นก้อนเมฆทรงขดแบบจีนค่ะและเราก็จะมีการแทรกสีเนื้อของเราลงไปด้วยนะคะเซตนี้มีขายในร้านของพลอยอีกเช่นกันค่ะสีน้ำแฮนด์เมดในร้านของพลอยนะคะก็จะเป็นโทนที่พลอยเนี่ยใช้เป็นหลักเลยนะคะก็จะออกแนวแบบตรงจริตเราหน่อยและเวลานำมาระบายสีเนี่ยก็จะมีความแบบละมุนตุ้นระบายง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้ความพยายามมากนะในส่วนของการระบายสีผิวเนี่ยสำหรับมือใหม่เราค่อนข้างเชียร์ให้คุณใช้สีส้มสีแดงสีเหลืองเนี่ยผสมเป็นสีผิวแล้วลองระบายเล่นดูนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะฝึกนะคะแค่อยากจะระบายสีผิวให้สวยเฉยๆเนี่ยก็สามารถมาตามเซตสีสกินโทนที่ร้านของเราได้ค่ะเห็นอย่างนี้เซตสีผิวของเราเนี่ยสามารถระบายผิวได้หลายโทนนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวขาวเหลืองผิวขาวอมชมพูหรือว่าผิวแทนและยังเป็นสีที่สามารถใช้คุมโทนของรูปภาพได้ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะใช้สีเนื้อระบายไปยังก้อนเมฆแล้วก็ที่ผิวของตัวละครต้องเรียกว่ายังไงดีล่ะบริเวณเสื้อผ้าแล้วก็ตรงบริเวณเท้าของน้องบุญมีแล้วก็บริเวณหางด้วยต่อไปนะคะเราจะทำการเก็บรายละเอียดบนใบหน้าของตัวละครนะคะหรือว่าเป็นตัวละครที่เราวาดตัวเราเองลงไปในการ์ดสคสปีนี้และเราไม่ได้แทรกคุณเคนจิลงไปในการ์ดนะคะเนื่องจากว่าไม่มีที่ให้ใส่นั่นเองค่ะก็เอาไว้เป็นการ์ดหรือว่าอาร์ตเวิร์กหน้านะจ๊ะคุณเคนจิ
พราะฉะนั้นตอนนี้นะคะก็จะมีที่เอาไว้ให้เฉพาะสำหรับเราและน้องบุญมีผู้น่ารักนะคะลูกชายของเราเองสำหรับวิดีโอนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเราน่าจะได้ลงคลิปก่อนวันตรุษจีนค่ะเพราะว่าพลอยเองก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนด้วยเหมือนกันนะคะก็ไหว้ตรุษจีนทุกปีเลยอารมณ์ก็จะประมาณว่าสวัสดีปี2024ลาก่อนปี2023นะคะสวัสดีปีใหม่ทั้งของจีนและของไทยเลยค่ะระหว่างที่เรากำลังเมามอยไปก่อนหน้านี้นะคะเราก็มีการใช้เซตสีของเรานะคะในการเอามาเก็บเป็นอาร์ตเวิร์กนะส่วนสีขาวเนี่ยเป็นหมึกขาวทึบแสงจากร้านของพลอยเองค่ะอันนี้เป็นหมึกขาวที่สามารถเก็บเอาไว้ได้ยาวนานนะคะไม่ใช่สีน้ำที่เป็นสีขาวนะคะเพราะว่าสีน้ำเนี่ยจะมีความโปร่งและไม่มีความทึบค่ะสามารถเก็บรักษาไว้ได้4ปีอัพแน่ๆค่ะในคลิปนี้เนี่ยเราจะมีการใช้เซตสีโกลเด้นเมทัลลิกอยู่บ่อยๆค่ะปกติชอบใช้เซตสีเข้มสุดของเซตเนี่ยในการตัดขอบเพราะให้เม็ดสีชัดแล้วก็ประกายวิ้งวิ้งเวลาที่พลอยระบายไปนะคะก็จะมีการเก็บรายละเอียดไปด้วยอย่างบริเวณหนวดของน้องบุญมีนะคะเราก็จะมีการใส่สีขาวลงไปนะคะให้ดูเป็นเส้นๆจะได้ดูไม่ทึบตรงบริเวณดอกซึบากิแล้วก็มีการไล่น้ำหนักของปลายพุกันอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ภาพของเราดูมีมิติและไม่แบนจากนั้นก็จะทำการเขียนปีพ.ศ.เอาไว้นะคะว่าเป็นการ์ดของปีอะไรตรงนี้เราใช้สีส้มกับสีฟ้าส่วนตัวอักษรที่เขียนคำว่า New Year เนี่ยเราใช้สีทองโทนเข้มสุดที่เรามีอยู่นะซึ่งสีโทนนี้คือสีทองคอปเปอร์โทนนี้จะเป็นสีทองติดแดงหน่อยๆเหมาะสำหรับการนำมาตัดเส้นแล้วก็เขียนตัวอักษรทีนี้เราจะทำการเก็บรายละเอียดในส่วนของเสื้อผ้าจะแทนในส่วนของสีแดงแล้วก็รอยยับเก็บรายละเอียดจนพอใจก็เป็นอันเสร็จค่ะและนี่ก็คือผลงานที่เสร็จออกมาแล้วนะคะเอาล่ะในที่สุดเราก็สามารถอำลาปี2023ได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้วเอาเป็นว่าสวัสดีปีมังกรกับทุกคนแล้วก็สวัสดีวันตรุษจีนกันด้วยนะก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาสำหรับตัวการ์ดสคส.เนี่ยเราจะนำมาพริ้นและเขียนคำอวยพรให้กับคนที่ส่งสคส.มาให้เรานะพร้อมกับงานวาดสดแล้วก็ของขวัญอีกนิดหน่อยสคส.ของปีนี้เราวาดให้ลายเส้นดูน่ารักค่ะแล้วก็ดีเทลไม่เยอะมากสำหรับช่วงที่เราจะส่งสคส.คืนเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้ดูอีกทีนึงนะสำหรับพิกัดของอุปกรณ์ที่เราได้ใช้ในคลิปวิดีโอนี้เราก็ได้ทำการใส่เอาไว้ใน description ของคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วเอาละค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบาย